ก่อนที่จะเข้ามาเมื่อแป๊บหนึ่งอะเราอยู่อันดับที่19ใช่ปะแต่ตอนนี้เราขึ้นไปอันดับที่16แล้วโคตรเร็วเมื่อคืนอะขึ้นที่อันดับที่19แล้วตอนที่โบเข้ามาวันนี้ก็จะแบบแต่งตัวน่ารักหน่อยนะคะเพราะว่าวันอาทิตย์เกี่ยวไหมคือจริงจังมากนะเอาดีเป็นบ้าเลยนะแป๊บเดียวอะคนเร็วอ่ะตอนนี้เนี่ยคนไทยก็คือบ้าคลั่งบ้าระห่ำใครที่ยังไม่ได้นอนนะคะโบก็บอกว่าเออไปนอนก่อนก็ได้เพราะกะกลางวันมาแล้ว แล้วถามว่าถ้าได้หนึ่งแล้วได้อะไรถ้าได้หนึ่งแล้วได้อะไรตอบความสะใจล้วนๆก็คือจะมาแบบวันเดียวฉันจะแซงให้ได้ที่หนึ่งฉันจะมาให้ได้ฉันจะไม่ยอมเรื่องเล่นๆมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปแล้วเราไม่ใช่คนเล่นๆนะตัวนี้เราอยู่ที่อันดับ3กดช่วยกันแกเฮ้ยเราจะขึ้นไปที่1 9,000 ล้านแล้วเราเข้าไปที่ 9,000 ล้านแล้วจะได้ที่2แล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ได้มาเล่นๆนะเว้ยบ้ามากคือมันบ้ามากจริงๆว้าวทำไมมันเวอร์ขนาดนี้จะบอกว่ามันเป็นเหมือนแมวมีมอะที่มันแบบว่าแมวอ้าปากมันจะเสียงก็จะเป็นแบบนี้ คือการรวมพลังของคนในชาติเขาเรียกว่านะที่แฮชแท็กเมื่อเช้าอะสู้สู้ศึกแห่งชาติศึกเพื่อชาติศึกอะไรสักอย่างแล้วก็คือกดมาฉันได้แสนหนึ่งละตอนนี้เออไม่มีสาระเลยโคตรไม่มีสาระเลยถามว่าได้อะไรจากการเล่นนี้นะก็ไม่ได้อะไรอ่ะแต่ว่าคือแบบก็อยากชนะให้มันรู้แล้วรอดไปเลยอย่าดีมาดิเร็วไต้หวันปลุกระดมคนในชาติมาแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ชนะเรื่องอะไรสักอย่างกูขอชนะเกมเถอะกูขอแค่ชนะในเกมก็ได้นะเราโอ้ทุกคนจริงจังอ่ะคือแบบไม่เกิน5โมงเย็นหรอกเอาดิไม่ถึง5โมงเย็นอ่ะที่1อยู่ไม่ไกลนะรอดูความสำเร็จของคนในชาติไปพร้อมกันนะตื่นเต้นว่ะมันเหมือนแบบทุกคนอ่ะมารวมตัวกันอ่ะแล้วก็ช่วยกันโกรธอ่ะมันคือแบบมันน่ารักไม่รู้หรอกว่าเพื่ออะไรแต่เราทำให้เราไปถึงอันดับหนึ่งไม่ได้แล้วก็ถามว่าถ้าได้อันดับหนึ่งแล้วไงต่อจะมีคนต่อไหมหรือว่าจะตกอันดับไหมให้มันได้ที่หนึ่งก่อนนะทำได้ที่หนึ่งก่อนถ้าไม่ได้ที่หนึ่งแล้วจะยังไงก็ว่ากันต่อไปมาเลเซียก็มาเลเซียเถอะนะที่2อยู่ไม่ไกลแล้วนะมีเจ้าคนไทยเก่งมากเลยที่2แล้ว
แล้วไต้หวันจะอยู่หวังนะว่าแค่ 15,000 ล้านจะเอาอยู่ดูคนกดประเทศไทยนี่มันกดกันเป็นบ้าเนี่ยมันเล่นๆประเทศไทยนะรู้ไหมว่าอยู่บ้านมันเก็บกดขนาดไหนที่ไม่ออกไปไหนนะการเล่นเกมชนะคือถือเป็นวาระแห่งชาติแล้วจังหวะนี้ 15,000 ล้านต้องมาแล้วค่ะน้อง14แล้ว14แล้ว10,000 4กับ15,000โอเคอย่ามาแย้มนะถ้าตรงวันนี้มันความเหงามันคือความเหงาป้าลูกสาวเตรียมรถแห่เลยใครจะเป็นคนแห่แค่นั้นแหละทาริฟต้อนรับชัยชนะแน่นอนมาหมื่นสี่พันเก้าร้อย15,000แล้วเรามาแล้วนะจ๊ะไต้หวันอีกแค่400คันแน่น 15.4 แล้วก็คือตอนนี้เราไปที่ 15.5 ไต้หวัน 15.7แกดีน้องไม่ทันหรอกไต้หวันแกดีเราไม่ทันหรอกเกิดแล้วมั้งเนี่ยทำไมหน้ามันโหลดอยู่ไม่ไปอ่ะจะทันแล้วชนะแล้วเฮ้ยดูนี่คนลุกจริงเฮ้ยมึงชนะเกมเวอร์ไวอ่ะถ้าเราตั้งใจเราก็ไม่แพ้ใครในโลกเห็นป่ะเราขึ้นมาวันเดียวอ่ะเราแบบโคตรเจ๋งเลยดูนี่เรากดมันไปทั้งหมดอ่ะ 15,800 ล้านครั้งอ่ะจากไม่ถึง24ชั่วโมงอ่ะเชี่ยโคตรเก่งอ่ะทุกคนแล้วที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งแล้วไงที่หนึ่งแล้วได้อะไรก็แบบได้ชนะไงก็ที่หนึ่งนัมเบอร์วันไงไทยแลนด์นัมเบอร์วันไง